สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไอแมนบีสองชาแนลนะครับผมวันนี้จะพาพี่น้องมาชมพ่อพญาพิชัยก่อนนะครับที่บ้านน้ำพีนะครับผมแล้วก็มีดาบใหญ่นะครับแล้วก็พ่อพญาพิชัยนะครับผมนี่พญาพิชัยดาบครับนี่ก็มีผู้ใจดีนะมาสร้างให้กับทางวัดไว้นะครับผมพอพญาพิชัยก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในองค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผลิตจากแร่เหล็กน้ำพีนะครับเนาะวันนี้หลักใหญ่ใจความก็จะพาพี่น้องมาดูของแปลกครับพี่น้องดูของแปลกครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับต้นคูนมีความแปลกอยู่นะครับผมคือคูนต้นนี้จะเป็นสีขาวๆเนาะสีเหลืองอ่อนๆนะครับเนาะแต่คูนต้นนั้นก็จะเป็นเหลืองเข้มๆนะครับพี่น้องอันนั้นอันนี้นี่คืออันนี้นี่คือเหลืองธรรมชาตินะครับเนาะจากต้นคูนเขาก็จะเหลืองแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ต้นนี้นี่มันจะเหลืองผิดนะครับผิดจากทุกต้นนะครับผมจากทุกต้นเนาะต้นนั้นมันจะเหลืองแบบธรรมชาติของเขานะแต่ต้นนี้นี่มันเหลืองขาวๆยังไงไม่รู้พี่น้องก็มันเป็นของแปลกดีเนาะแปลกดีก็เลยนำมาฝากพี่น้องนะครับดูใกล้ๆหน่อยเนาะนี่ครับพี่น้องมันจะขาวพวงมันจะขาวข้างบนก่อนเนาะแล้วก็ลงมาล่างหน่อยก็จะเหลืองนิดๆนะครับแต่ว่าต้นเนี่ยธรรมชาติของเขานี่ก็จะเหลืองกันแบบนี้เลยนะครับพี่น้องนี่ครับแต่ละพวงก็จะเหลืองอร่ามอย่างนี้เลยเนาะผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยเนาะนี่เป็นทางเข้าวัดนะครับทางเข้าวัดน้ำพีเนาะเนี่ยมีอยู่ต้นแปลกๆอยู่เนี่ยครับเนี่ยดูเปรียบเทียบครับพี่น้องดูฝั่งนี้ครับดูฝั่งนี้นะครับเปรียบเทียบกันดูเนาะสีสันจะแตกต่างกันไปครับนี่ก็อยู่ข้างๆองค์ของพ่อพญาพิชัยนี่เลยนะครับพี่น้องนี่ทางซ้ายก็จะเห็นพ่อพญาพิชัยอยู่นี่เลยนะครับโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูของแปลกครับนี่แหละครับของแปลกของผมก็คือดอกคูนนะครับดอกคูนที่อีกฝั่งหนึ่งสีเหลืองธรรมชาติของเขานะครับอีกฝั่งก็จะขาวเหลืองอ่อนๆนะขาวเลยจะออกขาวอยู่แล้วครับโอเคครับพี่น้องคลิปที่แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ